สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพสบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอข่าวเช้าอารมณ์ใหม่จากห้องข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวข่าวมื้อนี้แม่นกงกับมื้อวันอังคารวันที่31เดือนตุลาคม2023กงกับมื้อแฮม2คําเดือน11พ.ศ. 2566สบายดีตอนเช้าเอานอนหลักสบายดีดวงวิเศษเจ้าซึ่งมาเช้ามื้อนี้ทีมข่าวเช้าของพวกเฮาก็มีหลายข่าวมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมโดยเฉพาะก็แม่นบรรยากาศการไปใส่บาตรในมื้อบุญออกพรรษาเจ้าแล้วก็ยังมีอีกข่าวอื่นมีข่าวทางปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมเนี่ยก็คือการเกิดอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็ยังมีข่าวของทางภาครัฐเฮาตึมอีกเจ้าท่านผู้ชมทําบิดนี้พวกเฮาจะไปติดตามที่นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะเดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในมื้อวานนี้โดยตอบสนองตามคำเชิญของประธานสอนไซสิบดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประธานเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการวันที่30ตุลาคม2023ออกต้อนรับที่สนามบินมีท่านอรุณไซสุนทรราชรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเกียรติยศท่านห้องเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ท่านเอกอัครราชทูตลาวประจำราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขั้นสูงลาวและไทยพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการได้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีโดยมีพันธทานสอนไซสีบันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวภายหลังสำเร็จพิธีต้อนรับสองฝ่ายได้สืบต่อเข้าร่วมการประชุมพบปะอย่างเป็นทางการที่ดำเนินไปด้วยบรรยากาศแห่งไมตรีจิตมิตรภาพและความเข้าอกเข้าใจกันพระธานนายกรัฐมนตรีสอนไซสิบดอนได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงที่พระธานนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้นำพาคณะผู้แทนมาเยี่ยมยามทางการอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นครั้งทำอิฐภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยคนใหม่ซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามของสองประเทศฐานบ้านใกล้เคียงที่ดีและมีมาแต่ดุดนานของสองประเทศก็คือการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงให้ได้รับการหัดแน่นยิ่งขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือและทบทวนคืนการพัวพันร่วมมือสองฝ่ายในด้านต่างๆพร้อมทางกำหนดแผนการร่วมมือในต่อหน้าทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเพิ่มปริมาตรทางด้านการค้าสองฝ่ายให้หลายขึ้นตืมการเชื่อมจอดขั้วทางและทางรถไฟก็คือการสร้างขั้วรถไฟเฉพาะการท่องเที่ยวพลังงานการร่วมมือเพื่อการพัฒนาการสร้างทรัพยากรมนุษย์สาธารณสุขกสิกรรมและป่าไม้แห่งงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองปัญหาเรื่องหมอกควันข้ามแดนร่วมกันสองฝ่ายเห็นดีสุขยู่กลไกการร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวและกระทรวงพาณิชย์ของไทยเพื่อปรึกษาหารือกันสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าการลงทุนของสองประเทศให้หลายขึ้นอีกในต่อหน้าและได้แสดงความส่งเสริมต่อการร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าที่ได้เป็นเอกภาพร่วมกันในการซื้อขายไฟฟ้าจำนวน 1,500 เมกะวัตต์ซึ่งสามารถปฏิบัติได้แล้ว 5,929 เมกะวัตต์และจะสืบต่อสนองให้ได้ตามกำหนดในต่อหน้าและปรึกษาหารือกันเพื่อเพิ่มขึ้นตืมสองฝ่ายเห็นดีจะสืบต่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะในปี2024ที่ลาวจะเป็นประธานอาเซียนนี้ฝ่ายลาวได้ตีราคาสูงต่อการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนลาวไทยที่มีทาขยายตัวอย่างต่อเนื่องปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าอันดับ1ของลาวเป็นผู้ลงทุนอันดับ3ของการลงทุนจากต่างประเทศในลาวและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการหันประเทศจากบ่มีชายแดนติดกับทะเลเป็นประเทศเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับอนุภาคพื้นและสากลในโอกาสนี้พันธทานนายกรัฐมนตรีสอนไซสิบันดอนได้ตากหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนไทยที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระยะผ่านมาซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวอย่างลงลายและหวังอย่างยิ่งว่ารัฐบาลและประชาชนไทยจะสืบต่อให้การร่วมมือและการสนับสนุนเติมอีกในต่อหน้าโดยเฉพาะการกับเกี่ยมเป็นประธานอาเซียนปี2024ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประธานนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็ได้แสดงความยินดีและขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นในครั้งนี้
สมเสยต่อผลสำเร็จของกองประชุมพบปะสองฝ่ายลาวไทยครั้งนี้พร้อมทางจะสืบต่อสุกยู่ให้บรรดาแขนงการเกี่ยวข้องของฝ่ายไทยนำเอาผลประโยชน์การพบปะครั้งนี้ไปพันขยายและจะตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมแน่ใจเสริมขยายการพัวพันหัวมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทยให้ก้าวเข้าสู่ล่วงลึกและกว้างขวางกว่าเก่าในโอกาสนี้ประธานนายกรัฐมนตรีไทยได้เชื้อเชิญประธานนายกรัฐมนตรีลาวเยี่ยมยามทั้งการที่ราชอาณาจักรไทยในปี2024ซึ่งประธานนายกรัฐมนตรีลาวก็ได้ตอบรับและให้สืบต่อปรึกษาหารือกันละเอียดผ่านทางการทูตตื่มภายหลังสำเร็จการพบปะ2นายกรัฐมนตรีลาวไทยก็ได้สืบต่อเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารร่วมมือ2ฝ่ายจำนวน2ฉบับคือบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและบทบันทึกว่าด้วยการสร้างความอาจสามารถและแผนพัฒนาธุรกิจการบริการรถไฟลาวไทยระหว่างบริษัทรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติและองค์การนีดาหลังจากนั้นก็ได้มีพิธีมอบหับโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยซึ่งมอบโดยประธานนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและหับโดยประธานนายกรัฐมนตรีสอนไซส์ศรีพันดอนซึ่งประกอบมีมอบหับสูตรเฮียนฮู้เพื่อการพัฒนากสิกรรมแบบยืนยงอยู่โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงอัตปือและมอบหับส่วนพฤกษาศาสตร์มิตรภาพเพื่อเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทยครบรอบ70ปีในวันเดียวกันนี้2นายกรัฐมนตรีลาวและไทยยังได้เข้าร่วมพิธีเปิดการนำไส้สถานีรถไฟเวียงจันทน์อยู่บ้านคำสวัสดิ์เมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์การเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการของประธานเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนการสูงครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามของ2ประเทศก็คือการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงระหว่าง2ประเทศลาวไทยไทยลาวให้นับมือเจริญงอกงามยิ่งขึ้นในเวลาต่อมาประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยในตอนเช้าของวันที่30ตุลา2023ที่ทำเนียบประธานประเทศพนธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของพนธานเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการโอกาสนี้พนธานประธานประเทศทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและแสดงความสมเสยพนธานเศรษฐาทวีสินที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของราชอาณาจักรไทยพร้อมทั้งแสดงความสมเสยต่อผลการพบปะ2ฝ่ายอย่างเป็นทางการระหว่าง2นายกรัฐมนตรีลาวและไทยซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการส่งเสริมสายพัวพันมิตรภาพการร่วมมืออันดีงามฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีของ2ประเทศก็คือการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงพร้อมทั้งได้ทรงคำเสื้อเสริญถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชินีเสด็จเยี่ยมยามทางรัฐกิจที่สปป.ลาวรวมทั้งบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์อื่นๆโดยเฉพาะกลุ่มสมเด็จพระเทพพนธานทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆในการสนับสนุนสปป.ลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนราชอาณาจักรไทยที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสปป.ลาวตลอดมาโดยผ่านกลไกการร่วมมือด้านต่างๆเป็นต้นแม้นด้านการศึกษาสาธารณสุขด้านกสิกรรมและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งได้ประกอบส่วนสร้างสาพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สปป.ลาวนอกจากนั้นพนธานประธานประเทศทองลุ้นศรีสุริตก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาลของ2ประเทศสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเพื่อเอื้ออำนวยให้แก่การเสื่อมยงเสื่อมโจทย์ระหว่าง2ประเทศกับอนุภาคพื้นและในโลกพร้อมทั้งสืบต่อเพิ่มทวีสำรวจและปักหลักหมายชายแดนของ2ประเทศให้สำเร็จเพื่อสร้างสินชายแดนแห่งสันติภาพและการร่วมมือในโอกาสเดียวกันพนธานนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นในครั้งนี้พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงผลการพบปะสองฝ่ายกับพนธานนายกรัฐมนตรีสอนไซส์ศรีปันดอนและยังได้แสดงความยินดีจะสืบต่อสุกยู่การพัวพันหัวมือสองฝ่ายในด้านต่างๆก็คือการสนับสนุนสปป.ลาวในอนาคต
หลังจากนั้นประธานสภาแห่งชาติลาวได้ต้อนรับการเข้าพบปะนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยในตอนเช้าของวันเดียวกันพนธานไซสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติได้พบปะกับพนธานเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะโอกาสนี้พนธานสภาแห่งชาติลาวก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการของพนธานนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพร้อมด้วยคณะเพราะเป็นการเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเถื่อทำอิฐภายหลังที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นการประกอบส่วนเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงที่มีมาแต่ดุลบนพื้นฐานการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศลาวไทยให้เจริญเติบโตและเน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมนั้นท่านก็ได้ฝากความยื้อยามถามข่าวอันอบอุ่นและอวยพรไซอันประเสริฐไปยังพนธานมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานสภาผู้แทนราษฎรและพนธานศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิสิทธิ์สนใจประธานวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรไทยและสมาชิกรัฐสภาทุกท่านพนธานไซสมพรพรหมวิหารได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามของ2ประเทศก็คือการพัวพันร่วมมือระหว่างสภาแห่งชาติลาวและรัฐสภาไทยที่ได้รับการพัฒนาและเสริมขยายอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยกระดับการพัวพันเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์เพื่อความเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงในปี2022พร้อมทั้งได้แสดงความสมเซยต่อผลสำเร็จของการพบปะอย่างเป็นทางการระหว่างสองนายกรัฐมนตรีลาวไทยซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นปรารถนาของรัฐบาลสองประเทศในการสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันทางด้านเศรษฐกิจการเสื่อมโยงเสื่อมจอดการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาก็คือการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลท่านได้แสดงความขอบใจมายังรัฐบาลรัฐสภาและประชาชนไทยที่ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเกสโซปปลาวในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการป้องกันและการสกัดกั้นพยาธิโควิด-19 และเวียกงานอื่นๆในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความหวังว่ารัฐบาลไทยจะสืบต่อให้การร่วมมือและสนับสนุนโซปปลาวในอนาคตโดยเฉพาะการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาระหว่างชาติอาเซียนหรือไอปาครั้งที่45ในปี2024พนธานนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แจ้งให้ทราบถึงสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของราชอาณาจักรไทยโดยย่อพร้อมทั้งได้แสดงความยินดีจะสืบต่อสุขยู่กันพัวพันร่วมมือสองฝ่ายโดยเฉพาะการร่วมมือของสององค์การนิติบัญญัติลาวไทยให้ได้รับมากผลและก้าวเข้าสู่หลวงเลิกหลังจากนั้นพนธานนายกรัฐมนตรีสนไซสีพันดอนและพนธานนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้เข้าร่วมพิธีเปิดสถานีรถไฟเวียงจันทน์คำสวัสดิ์โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวไทยระยะที่2ตอนที่2ในบทรายงานเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวไทยระยะที่2ทานงามประสงค์เมืองมณีรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้กล่าวว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวไทยระยะที่2ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยผ่านองค์การร่วมมือพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านหรือ NEDA ในรูปแบบเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำและเงินช่วยเหลือล่า 1,650 ล้านบาทรวมทั้งตอนที่1และตอนที่2เป็นเงินกู้ยืม70ส่วนห้อยและส่วยเหลือล่า30ส่วนห้อยสำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวไทยระยะที่2ประกอบมีเวียกก่อสร้างทางรถไฟแต่สถานีธานาเร่งหาสถานีเวียงจันทน์คำสวัสดิ์มีความยาว 7.5 กิโลเมตรเวียกก่อสร้างสถานีเวียงจันทน์คำสวัสดิ์เวียกก่อสร้างเฮือนพักพนักงานเวียกก่อสร้างทางเข้าเขตสถานีและเขตเฮือนพักพนักงานเวียกก่อสร้างทางตัดผ่านทางดินแดงสำหรับให้ประชาชนนำไส้ซ่อมแปลงทางรถไฟและเวียกอื่นๆจำนวนหนึ่งโดยกรมทางรถไฟกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเป็นเจ้าของโครงการและว่าจ้างบริษัทเอเชียนเอนจิเนียริ่งคอนซัลเทนต์หรือ AEC และบริษัท LGE จากลาวและไทยเป็นที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างและว่าจ้างบริษัทเสริมสงวนก่อสร้างจำกัดจากไทยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการนี้ได้เริ่มลงมือก่อสร้างตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2019และสำเร็จลงในเดือนมิถุนายน2022มูลค่าของโครงการหลายกว่า958ล้านบาทระยะเวลาของการก่อสร้าง33เดือน
เข้าร่วมในพิธีมอบหับมีพนักงานสนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวพนักงานเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดงานเลี้ยงอาหารเที่ยงต้อนรับเป็นเกียรติแด่นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามสปป.ลาวอย่างเป็นทางการในวันที่30ตุลาคม2023ในพิธีจัดงานเลี้ยงอาหารเที่ยงต้อนรับเป็นเกียรติแด่พนักงานเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการพนักงานสอนไซสีพันดอนได้แสดงความคำนับรับต้อนและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามของพนักงานเศรษฐาทวีสินพร้อมด้วยคณะที่ได้เดินทางมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามอยู่สปป.ลาวในครั้งนี้พร้อมกันนั้นท่านก็ยังได้แสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จของการพบปะสองฝ่ายที่แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของการจัดตั้งพันธุ์ขยายแผนการร่วมมือสองฝ่ายที่มีประสิทธิผลขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนไทยที่ได้ให้การช่วยเหลือแก่สปป.ลาวในตลอดระยะที่ผ่านมาการเยี่ยมยามในครั้งนี้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพระหว่างสองประเทศและประชาชนสองชาติลาวไทยพนักงานเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการพัวพันห่วงมือสองฝ่ายที่ญาติมาได้ก็คือผลสำเร็จในหลายด้านซึ่งเป็นการเพิ่มทวีการพัวพันห่วงมือของสองประเทศไทยลาวลาวไทยให้นับมือมีประสิทธิผลเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนสองประเทศผมขอเชิญชวนทุกท่านดื่มมาต่อที่ข่าวภาพบรรยากาศนอดวงวิเศษในบุญออกพรรษาปวารณา2023ซึ่งปีนี้เป็นปีที่พิเศษเพราะว่าอย่างกุ่งกับมือผักมือวันอาทิตย์ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าสาวพุทธทั้งหลายได้พร้อมใจกันร่วมใจกันในการตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าพร้อมกันไปใส่บาตรหยาดน้ําไปเบิ่งภาพบรรยากาศอยู่วัดวาอารามแห่งต่างๆที่เต็มไปด้วยคนจํานวนหลายที่พร้อมใจกันไปใส่บาตรเนื่องในโอกาสบุญออกพรรษาปวารณาเมื่อขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกๆปีแม่นวันบุญออกพรรษาปวารณาอยู่ตามวัดป่าอารามชาวพุทธร่วมกันไปทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายสังฆทานต่างๆแด่พระสงฆ์สามเณรอย่างอิ่มบุญอิ่มใจและมีบรรยากาศคึกคืนและนี่ก็เป็นบรรยากาศบุญออกพรรษาอยู่วัดศรีสมพรไสยารามหรือวัดพลทองบ้านพลทองเมืองไสยเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ดีมากดีใจเพราะว่าบุญเด้ให้มวลตื่นเบิ้นบ้าลูกหลานก็มาหลายมาตุ้มมาโฮมหลายมีความยินดีจิตใจม่วนซื่นเบิกบานนี่แหละลูกหลานนับถือข้อง14ฮีดสวงข้อง14แต่ละศีลก็เจ้าก็มาบ่ขาดคันแม่นยามมีบุญหัวเข่าหัวน้ำนะหลายสิล่ะแต่ละศีลธรรมดาก็บ่หลายปานใดออกพรรษาเข้าพรรษาแล้วก็หัวเข่าน้อยเข่าใหญ่นี่หลายแบบนี้แหละเพิ่นก็มาตลอดเพราะว่าบ้านเฮาก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเด้บ้านเมืองพัฒนาหลายเลยเด้ลูกหลานก็ตุ้มพุ้มต่อมาชี้กันมาเงินละ5ละ4ละ3พุ่นละละสามละสี่ละห้าละมันก็มาหลายอยู่นุ่งงามประเพณีนุ่งงามสินไหมเพียงแพ้นี่ละงามบ้านเมืองเขาน่ะประเพณีบ้านเขาเนี่ยฮีดคลองเขาเนาะก็นุ่งยังสี่แหล่ฝากให้ลูกหลานนับถือว่าความบ้านเมืองเขาเนาะเขานับถือสินแห่งท้องประเพณีของเขาล่ะให้จบให้งามแล้วนุ่งสินไหมเบี้ยงแพ้นี่นะให้จบให้งามฮีดคลองของเขาประเพณีเขาเด้รู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจก่อนเลยแล้วก็รู้สึกดีใจที่มีแบบโอกาสแล้วก็มีเทศกาลแบบนี้ให้ลูกหลานชาวพุทธของเฮาได้แบบมาบูชาแล้วก็เป็นสิริมงคลนั่นแหละเนาะแบบออกพรรษาแบบเฮาก็เฮ็ดเทศทุกปีอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องขอย่องผู้ใหญ่ผู้เพิ่นถ่ายทอดแบบวัฒนธรรมแบบเพิ่นพานุ่งสิ้นเบียงแพ้เข้าวัดนะบุญออกพรรษาปวารณาเป็นหนึ่งฮีตของประเพณีของชาวพุทธนอนในฮีต12ของ14ประเพณีลาวที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันมาฮอดมือขึ้น15ค่ำเดือน11ลาวซึ่งปีนี้คงกับวันที่29ตุลาคม2023อยู่วัดพลทองมีชาวพุทธทางใกล้และไกลเข้ามาทำบุญเป็นจำนวนหลวงหลายด้วยการนุ่งถือที่สวยงามถูกต้องตามประเพณีลาวแม่หญิงนุ่งเสื้อไหมสิ้นไหมเบียงแพเก้าผมมัดผมอย่างสวยงามผู้ชายก็นุ่งถือสุภาพเรียบร้อยสำหรับกิจกรรมมือใส่บาตรอยู่วัดแห่งนี้ก็คือกับอยู่วัดอื่นๆมีการใส่บาตรถวายสังฆทาน
แด่พระสงฆ์สามเณรภายในวัดและยังได้ร่วมฟังธรรมเทศนาฟังความเป็นมาของวันบุญออกพรรษาและในตอนแรกมื้อนี้จะมีการไหว้พระสูตรมนต์เจริญสมาธิภาวนาปฏิบัติธรรมบูชาพระรัตนตรัยฟังธรรมเทศนาหลักธรรมที่เฮ็ดให้สำเร็จดังความปรารถนาทุกประการและธรรมปฐขินมีเวียนเทียนอ้อมพัทธสีมาเพื่อระลึกถึงและบูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองครอบครัวตลอดถึงกัลยาณมิตรของตนตอนค่ำเดินวัดพุนทองก็จะสว่างสวัยด้วยแสงของโคมไฟตั้งโคมไฟลอย999ดวงที่ได้รับการประดับประดาอย่างสวยงามเพื่อเป็นการเชิญชวนสาวพุทธให้ร่วมกันไปทำบุญที่สำคัญแม่นร่วมกันถ่ายรูปเก็บรูปภาพงามๆไว้เป็นที่ระลึกท่านผู้ชมนั่นก็คือบรรยากาศของบุญออกพรรษามือบุญออกพรรษาก็แมนกงกับวันทิศซึ่งว่าเห็นได้ว่าประชาชนก็แมนหรือว่าสาวพุทธก็แมนลังไหลกับลังไหลกันไปใส่บาตรเป็นจำนวนหลวงหลายแล้วก็ตกค่ำมาก็แมนเวียนเทียนก็เห็นได้ว่าประชาชนก็แมนได้ไปเวียนเทียนตามวัดวาฮามอยู่ภายในนครหลวงแห่งจันทร์อยู่ต่างแขวงก็เช่นเดียวกันแมนมีความประทับใจและก็สวยสดงดงามเจ้าและพร้อมกันนั้นในคืนของมื้อออกพรรษาเนาะตอนเช้าใส่บาตรแล้วตอนแลงเวียนเทียนแล้วก็ยังมีประเพณีไหลเหือไฟตื่มแมนแล้วท่านผู้ชมไปเบิ่งต่อที่ครูและนักศึกษาที่ถูกยากจากฮกแขวงได้รับทุนช่วยเหลือจากได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาจากบริษัทอาซีโปตัสสากลและบริษัทในเครือซีโนอากรีโปตัสจำกัดครูและนักศึกษาที่ทุกยากหกแขวงที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทอาซีโปตัสสากลและบริษัทในเครือซีโนอากรีโปตัสจำกัดประกอบด้วยแขวงเซ็งขวงคำมวนสวรรณเขตสารวันจับซักและเซกองโดยพิธีมอบทุนช่วยเหลือการศึกษา 2023-2024 จัดขึ้นแม่นท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยการเข้าร่วมของห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกพุทธศิมลาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาต่างหน้ามอบทุนโดยทานไอยงจุนห้องผู้อำนวยการใหญ่บริษัทซีโนอากรีโปตัสจำกัดและต่างหน้าขึ้นหับมีห้องเจ้าแขวงเสกองห้องเจ้าแขวงสารวันห้องเจ้าแขวงเชียงขวงทุนช่วยเหลือสุดอิฐจำนวน700,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับทุนที่ได้รับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแม่นจะแจกย้ายให้6แขวงที่ได้รับทุนดังกล่าวโดยจะแบ่งจ่ายแม่นในระยะ2ปีครูอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนแม่นได้ถูกคัดเลือกอย่างเข่งขัดตามข้อกำหนดของห้างบทแนะนำการปฏิบัติโครงการมีครูอาสาสมัครแม่น104คนนักเรียนสามัญศึกษาจำนวน400กว่าคนนักเรียนอาชีวศึกษา400กว่าคนและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่น400กว่าคนรวมทั้งหมดแม่น 1,400 กว่าคนได้รับทุนช่วยเหลือด้านการเงินกองทุนการศึกษาสร้างตั้งขึ้นแม่นวันที่1ธันวาคม2022เป็นกองทุนการศึกษาที่ลงนามกันร่วมกันโดยกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและอาซีโปตัสสากลได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอาซีโปตัสสากลเป็นกองทุนการศึกษาแห่งทำอิฐของลาวทั้งเป็นทุนการศึกษาเฉพาะจำนวนหลายที่วิสาหกิจจีนช่วยเหลืออยู่ลาวในพิธีห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกพุทธศิมลาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้กล่าวว่าการช่วยเหลือของบริษัทซีโนอากรีโปตัสจำกัดแม้นได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการผัดขยายคู่ร่วมสหกรรมลาวจีนจีนลาวการร่วมมือระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติของพวกเฮาเว้ารวมว่าสพก็แมนการกระตุกสุขยู่การร่วมมือในของเขตเวียกงานการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีคุณภาพนับมือนับสูงขึ้นและในโอกาสดังกล่าวท่านอายงจุนห้องผู้อำนวยการใหญ่บริษัทซีโนอากรีโปตัสจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของอาซีโปตัสสากลกล่าวว่าอาซีโปตัสสากลเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อแขนงการศึกษาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสุกยู่การพัฒนาการศึกษาอยู่ลาวโดยพื้นฐานและสะสมผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อการพัฒนาในระยะยาวของประเทศลาวบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดได้มีการจัดการฝึกซ่อมเพื่อเป็นการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีรถไฟมีความขัดข้อง
ท่านผู้ชมเพื่อเป็นการก้าเกี่ยมความพร้อมต้อนรับปีท่องเที่ยวลาวพร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมอาเซียนประจำปี2024ทางบริษัทรถไฟลาวจีนจำกัดเพิ่นก็ได้มีการจัดฝึกอบรมซ่อมหับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อรับประกันการเดินทางที่ปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารที่ว่ามาท่องเที่ยวประเทศลาวจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับการฝึกซ่อมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เดินรถไฟของรถไฟ EMU พร้อมทั้งเป็นการทดสอบประสิทธิภาพความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินวิธีการควบคุมและก็การร่วมมือกันแก้ไขปัญหารวมไปถึงมาตรการนำไส้แผนการรับมือฉุกเฉินของแต่ละแขนงการและก็เวียกงานที่เกี่ยวข้องสำหรับเนื้อในการฝึกซ่อมก็รวมมีการจำลองเหตุการณ์ขัดข้องกระทันหันของระบบปรับอากาศระบบไฟฟ้าอุปกรณ์สัญญาณระหว่างการเดินรถของรถไฟขบวน EMU ขบวนธรรมดาและก็รถไฟขนส่งสินค้าฝึกซ่อมการซ่อมแปลงแบบฉุกเฉินการกู้ภัยการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เปเพและก็วิธีการจะตั้งซี่นำเวียกงานเพื่อให้กลับคืนสภาพปกติและก็การประสานงานการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและว่องไวการรับประกันก็คือการเฮ็ดเวียกแบบมีการประสานสมทบแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการเฮ็ดเวียกด้านเทคนิคและก็เวียกด้านอื่นๆภายหลังสำเร็จการฝึกซ้อมจำลองรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วทางบริษัทก็ยังได้จัดตั้งทุกหน่วยงานและก็พนักงานที่เข้าร่วมสรุปทบทวนบทเรียนคืนในแต่ละขั้นตอนของการฝึกซ้อมวิเคราะห์และก็การสรุปอย่างละเอียดถึงปัญหาที่ยังคงค้างในขณะของการฝึกซ้อมเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานก็คือมาตรการยกระดับการคุ้มครองการดำเนินงานให้เป็นระบบที่ดีขึ้นนั่นก็เป็นเวียกงานที่ดีที่ทางรถไฟแมนได้เตรียมความพร้อมเพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินในการคัดข้องในการเดินทางด้วยรถไฟซึ่งว่าในปี2024ที่จะมาฮอดนี้ลาวเฮาก็แมนได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเปิดปีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพแมนเป็นประธานอาเซียนและอีกเรื่องนึงก็แมนเปิดปีท่องเที่ยวลาว2024ซึ่งว่าจะได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศแมนให้มาเที่ยวลาวอย่างหลงหลายและพวกเฮาก็แมนประชาชนลาวก็ต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและก็พร้อมกันเป็นประธานอาเซียนในปี2024ที่จะมาถึงท่านผู้ชมไปเบื้องต่อที่เรื่องของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแมนเป็นธนาคารทำอิฐในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้รับการคัดเลือกและอนุญาตให้เปิดบริการระบบโอนเงินข้ามแดนจากสาธารณรัฐเกาหลีด้วยมือถือผ่านแอป BCL1 ในตอนบ่ายของวันที่25ที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีเซ็นสัญญาระหว่าง BCL และบริษัทGLN International Inc. สาธารณรัฐเกาหลีพร้อมด้วยการเปิดโต๊ะการให้บริการโอนเงินข้ามแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการอยู่ที่โรงแรมลาวพาซ่านครหลวงเวียงจันทน์เป็นเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานโดยท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทาราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท่านนางขันแก้วล่ามณีเงาห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวพร้อมด้วยบรรดาหัวหน้ากรมคณะกรมจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะอำนวยการคณะแผนกและพนักงานของ BCL ภายในนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยสื่อมวลชนจากหลายภาคส่วนก็ได้ให้เกียรติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงให้เกียรติต่างหน้าลงนามการร่วมมือในครั้งนี้โดยท่านสายจิตสิมวงศ์ห้องผู้อำนวยการ BCL และท่านผู้อำนวยการบริษัท GLN International Inc. การพัฒนาระบบการโอนเงินข้ามแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีในครั้งนี้มันก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่อยู่สาธารณรัฐเกาหลีให้สามารถโอนเงินข้ามแดนจากสาธารณรัฐเกาหลีมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อย่างสะดวกว่องไวมีความปลอดภัยมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าพร้อมทั้งสามารถเฮ็ดธุรกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งระบบดังกล่าวแมนจะเริ่มเปิดบริการให้ทดลองนำไส้ในท้ายปี2023และเปิดนำไส้ระบบเต็มรูปแบบในต้นปี2024ซึ่งนี่ก็แมนการร่วมมือกันกับบริษัททางเกาหลีเพื่อให้สะดวกว่องไวในการโอนเงินข้ามแดนโดยเฉพาะก็แมนโอนเงินจากเกาหลีมาแล้วเพราะว่าในปัจจุบันนี่ก็เห็นได้ว่าแรงงานลาวแมนไปเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐเกาหลีนี่แมนเป็นจำนวนหลงหลายอนุรักษ์แต่ก็สามารถต่อไปก็แมน
สามารถเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางโทรศัพท์มือถือผ่านแอป BCL One นี่คือความสะดวกสบายของระบบก็คือธุรกรรมทางด้านการเงินเนาะถือเป็นข่าวดีให้กับบรรดาท่านที่ว่าต้องการอยากโอนเงินมาลาวหรือว่าอยากโอนเงินไปทางเกาหลีเจ้าจากเวียกงานเรื่องของธนาคารหรือว่าธุรกรรมทางการเงินมาเบิ่งข่าวเกี่ยวกับการร่วมมือของกระทรวงแผนการและการลงทุนร่วมกับองค์การร่วมมือสากลสเกาหลีหรือว่าองค์การกอยก้าประจําลาวในวันที่27ตุลาคม2023ที่ผ่านมานี้ทางกระทรวงแผนการและการลงทุนและองค์การร่วมมือสากลสเกาหลีหรือว่าองค์การกอยก้าประจําลาวเพิ่นได้มีพิธีเซ็นบทบันทึกการร่วมมือโครงการขยายการคุ้มครองขี้เหงื่อและน้ำเปื้อนแบบยืนยงเพื่อเป็นการปรับปรุงเวียกงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสปป.ลาวระวางทานไพเลิศพ้นบู่ลมหัวหน้ากรมแผนการและการลงทุนและทานนางมียองจิ้มคิมหัวหน้าองค์การก้อยก้าประจำลาวเพื่อเป็นการร่วมมือโครงการขยายการคุ้มครองขี้เหงื่อและน้ำเปื้อนแบบยืนยงเพื่อปรับปรุงเวียกงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสปป.ลาวระหว่างรัฐบาลแห่งสปป.ลาวกับองค์การก้อยก้าและสถาบันการเติบโตสีเขียวสากลฮอดปี2027ซึ่งคาดว่าจะส่งเสริมการวางแผนการเติบโตสีเขียวและก็การพัฒนาแผนเศรษฐกิจสังคมของชาติและแขวงโครงการดังกล่าวนี้จะเพิ่มขีดความสามารถในการคุ้มครองสิ่งเสียเหลือของนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงเวียงจันทน์โดยการสร้างระบบการจัดการสิ่งเสียเหลือแบบบ่ล้วนแบบบ่ล้วมศูนย์เนาะและก็การสร้างโรงงานผลิตฝุ่นบ่มจากสิ่งเสียเหลือมาเป็นทรัพยากรสองแห่งที่เมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์และเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ชมสำหรับโครงการนี้ยังจะเสริมขยายการบำบัดและก็การคุ้มครองน้ำเปื้อนโดยการสร้างระบบบำบัดน้ำเปื้อนแบบบ่ล้วมศูนย์และโรงงานบำบัดอาจมที่นครไก่สวนพรหมวิหารโครงการแมนมีงบประมาณทั้งหมดแมน 10.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ได้รับการช่วยเหลือจากสาธารณรัฐเกาหลีโดยผ่านองค์การก้อยก้านี่ก็จะเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญท่านผู้ชมเพราะว่าเว้าเรื่องน้ำเปื้อนและก็สิ่งเสียเหลือหรือขี้เหงื่อต่างๆนี่ถ้าเขามีการทิ่มหรือว่าบ่มีการจัดการบ่มีระบบที่ดีแน่นอนมันก็กลายเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้เจ้าท่านผู้ชมในปี2024ที่จะมาถึงนี่ลาวเฮาก็แมนได้เปิดปีท่องเที่ยวลาว2024หลายๆแขวงเอื้ออนุรักษ์ก็แมนได้เตรียมความพร้อมในการจัดแจงสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะก็แมนการบูรณะรักษาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวและก็มีความประทับใจมีความสวยงามสะอาดซึ่งว่าทางแขวงเวียงจันทน์ก็เช่นเดียวกันซึ่งทานศรีสวัสดิ์แสงพระจันทร์หัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงเวียงจันทน์ได้แห่ฮู้ว่าเพื่อก้าเกี่ยมความพร้อมต้อนรับปีท่องเที่ยวลาว2024และต้อนรับแขกภายในและต่างประเทศที่จะเข้ามาเที่ยวภายในแขวงเวียงจันทน์แผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงก็ได้กักเกียมสาวกิจกรรมท่านผู้ชมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวติดพันกับบุญประเพณีของท้องถิ่นใน11ตัวเมืองและได้แบ่งเป็น2กิจกรรมระดับชาติคืองานบุญกินเจียงเผามุ่งบ้านหลัก52เมืองพลฮงและงานเปิดแหล่งท่องเที่ยวหน้าเขื่อนน้ำงึม1เมืองแก้วอุดมส่วนกิจกรรมระดับแขวง6กิจกรรมก็คือเทศกาลมากขามหวานเมืองสนคามบุญพระธาตุดอนแก้วเมืองพลฮงแห่นางสังขารเมืองวังเวียงเทศกาลมากเกี้ยงหวานเมืองวังเวียงเทศกาล 30,000 ตู่เฟืองเมืองเฟืองและบุญทรงเฮือปั้นเกินเมืองทุลคมนอกนี้ยังมีอีก12กิจกรรมอยู่ขั้นเมืองที่ติดพันกับบุญประเพณีที่โดดเด่นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นเป็นต้นก็แมนบุญแห่พระศาสดาเพิ่งบ้านแก้วกูบุญกินเจียงบุญเกลือบุญนมัสการพระธาตุมาล่ามาล่าเจ้าเทศกาลดนตรีวังเวียงเฟสก็คือวังเวียงเฟสติวัลบุญบั้งไฟและบุญประเพณีอื่นๆปัจจุบันแขวงเวียงจันทน์มันมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ขึ้นบัญชีแล้วมัน228แห่งและเปิดบริการแล้ว38แห่งโดดเด่นเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวแมนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่เมืองวังเวียงเฮือแพตามแคมน้ำลีกเมืองเฟืองรีสอร์ทแดนสวรรค์เมืองทุลคมวัดสังสินไซบ้านโน้นหินแห่และสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอีกหลายแห่งที่พักแฮมมีโรงแรมแมน48แห่งเฮือนผัก327แห่งรีสอร์ทแมน37แห่งซึ่งว่าสถานที่ท่องเที่ยวทางแขวงเวียงจันทน์ก็แมน
ป็นจุดหนึ่งแหละเอื้ออนุรักษ์ซึ่งว่านักท่องเที่ยวมาแม่นต้องได้ไปโดยเฉพาะก็แม่นอยู่ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เจ้าเมืองวังเวียงถึงว่าจะเป็นเมืองน้อยเนาะแต่ว่าก็จะเป็นปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ได้มาแล้วเพิ่นก็ได้มีการถ่ายวิดีโอเพราะว่าปัจจุบันนี้นอกจากน้ำไส้สื่อออนไลน์เทคโนโลยีทางออนไลน์นี่ก็จะมีบทบาทในเรื่องของการช่วยกันโฆษณาประชาสัมพันธ์เวียกงานการท่องเที่ยวฉะนั้นเฮาก็เป็นเจ้าภาพที่ดีอันนี้แม่นเฉพาะแต่เมืองวังเวียงยังมีเมืองเฟืองเนาะภายในแขวงเวียงจันทน์แล้วก็ยังมีบรรดาเมืองอื่นๆของหลายๆแขวงฉะนั้นเฮ็ดเท่าใดแหล่งท่องเที่ยวจะเป็นที่ฮู้จักเฮาก็ต้องช่วยกันในการโฆษณาเนาะโฆษณาเจ้าจากเวียกงานการท่องเที่ยวท่านผู้ชมมาเบิ่งเวียกงานหัตถกรรมเนาะได้มีการเสนอผลิตภัณฑ์งานจักสานบ้านแบงดานเป็นมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานหวายไม่ปองทางบ้านแบงดานเมืองละครเพ็งแขวงสารวันก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นการสืบทอดสีไม้ลายมือการจักสานแบบดั้งเดิมแต่สมัยบูฮานจนมาถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าเครื่องมือการผลิตแม้ได้มีการยกระดับเนาะตามยุคสมัยวิธีการของการจักสานก็แม้ยังสืบทอดแบบดั้งเดิมและก็รูปแบบของการผลิตที่หลากหลายขึ้นกว่าเก่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานหวายไม่ปองทางบ้านแบงดานแม้ได้ถูกรับรองออกใบอนุญาตนำไส้กาไม้1เมือง1ผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือว่าโอดอปนั่นเองท่านผู้ชมของแขวงสารวันตามเอกสารก็แม้เลขที่0245/กศค.ในวันที่6สิงหาคม2020ที่ผ่านมาสำหรับผลิตภัณฑ์จักสานหวายไม่ปองที่ผลิตได้ทั้งหมดแม่นมีอยู่7ชนิดอันที่1ก็แม่นกระโตกอันที่2แม่นกระตาขันมากอันที่3แม่นท่านไซโจกแล้วก็มีขันพาขวัญมีกระตามีกองไซเจียเนาะแล้วก็มีกองเก็บเมียนอุปกรณ์การเขียนมาในกลางเดือนตุลาคม2023ที่ผ่านมานี้ทางแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงสารวันร่วมกับกลุ่มมรดกกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้มีการลงสำรวจและก็เก็บกำข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานหวายไม่ปองทางบ้านแบงดานเมืองละครเพ็งแขวงสารวันเพื่อนำเสนอตามขั้นตอนความเป็นไปได้จะได้มีการประกาศและก็ห้ามห้องเป็นมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นของแขวงสารวันเพราะว่าเพื่อเป็นการร่วมกันในการอนุรักษ์รักษาและก็ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานหวายไม่ปองในท้องถิ่นให้มีความยืนยงเราถึงเวียกงานการจักสานของลาวเฮาคอมแมนเป็นเวียกงานหนึ่งที่พ้นเด่นในของเป็นฝีมือของประชาชนพื้นบ้านที่ได้เฮ็ดหัตถกรรมจักสานแล้วก็สามารถขายแม่นสร้างรายได้ได้จากการผลิตกลายเป็นสินค้าท่านผู้ชมไปเบื้องต้นที่ท่านผู้ชมแม่นควรอยากฮู้ละว่าราคาอาหารแม่นไปซื้ออาหารเริ่มต้นที่ 5,000 กีบซึ่งว่าได้มีศูนย์อาหารลาวแม่นได้เปิดใหม่ซึ่งว่าศูนย์อาหารลาวและศูนย์ฝากขายสินค้าโอดอปสาขาสนามบินสากลวัดไตแม่นได้เปิดเอาเลิกเอาไซในวันที่27ตุลาที่ผ่านมาที่ตึกสากลของสนามบินสากลวัดไตโดยได้นำเอาอาหารลาวมาให้ผู้ที่เดินทางผ่านสนามบินสากลวัดไตได้ชิมรสชาติและได้นำเอาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมลาวมาวางแสดงให้ลูกค้าได้เที่ยวชมท่านนางอนิตศรีวิไซเจ้าของศูนย์อาหารลาวและศูนย์ฝากขายสินค้าโอดอปได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าศูนย์อาหารพื้นเมืองลาวและศูนย์ฝากขายสินค้าโอดอปแมนสินค้าของคนลาวรวมทั้งอาหารพื้นเมืองลาวหลายรายการบ่ว่าจะเป็นลาบแกงออดหลามและอื่นๆสำหรับใครที่มักอาหารทะเลก็มีให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการเติมอีกและยังมีสินค้าหัตถกรรมที่เฮ็ดด้วยสีไม้ลายมือของคนลาวมาวางแสดงและจำหน่ายสำหรับราคาอาหารแมนมีตั้งแต่ 5,000 กีบขึ้นไปท่านผู้ชมซึ่งจะเปิดให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม2023นี้การเปิดศูนย์อาหารลาวและฝากขายสินค้าโอดอปแห่งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมอาหารลาวและสินค้าของคนลาวให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศที่เดินทางมาผ่านสนามบินสากลวัดไตได้ชิมอาหารพื้นเมืองของลาวที่หลากหลายได้นั่งถ่ายรูปชมผลิตภัณฑ์และได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เฮ็ดด้วยสีไม้ลายมือของคนลาวเพื่อนำไปเป็นของขวัญของฝากของต้อนอีกอย่างหนึ่งก็จะสามารถเฮ็ดให้อาหารลาวและผลิตภัณฑ์ของคนลาวก้าวสู่สากลนะร่วมกันในการส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราเราเฮ็ดเราไส้เราได้เราเจริญคำขวัญยังไส้ได้อยู่เฮ็ดเอาได้ผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นที่ฮู้จักก็ช่วยกันในการโฆษณาแดและก็ส่งไส้แดจึงจะมีตลาดในการจำหน่ายท่านผู้ชมไปข่าวทางแขวงสยบุรีปกสเมืองหงสาได้มีการ
กวดล่างกุมแก้งที่ว่าขับขี่รถกวนเมืองแล้วก็พร้อมกันเฮ็ดบทบันทึกเพื่อเป็นการกล่าวเตือนในวันที่27ตุลาคม2023ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่กองตำรวจจราจรเมืองหงสาแขวงสัญญาบุรีได้มีการศึกษาอบรมกล่าวเตือนและเฮ็ดบทบันทึกต่อผู้ขับขี่ที่ละเมิดกฎระเบียบจราจรทางบกทั้งโดยการเป็นประธานของท่านพันโทลำแพนหอมเพชรคณะพักกองห้องกองบัญชาการป้องกันความสงบของเมืองหงสาผู้ที่นำเวียกงานตำรวจทางห้อยเอกเสกสรรศรีวิไลทองหัวหน้าหน่วยงานจราจรทางกองบัญชาการปกสเมืองก็ได้มีการรายงานสภาพของผู้ขับขี่ที่ละเมิดกฎระเบียบโดยละเอียดซึ่งทานได้กล่าวให้ฮู้ว่าในค่ำคืนของวันที่13 14ตุลาคม2023ทางเจ้าหน้าที่จราจรได้ออกปฏิบัติหน้าที่กวดกาเทศบาลเมืองและก็เขตห้านบันเทิงก็ได้พบเห็นภาคส่วนที่ขับขี่รถละเมิดกฎระเบียบของการสัญจรจำนวน6คนเนาะขออนุญาตอ่านสื่อเลยในนั้นก็มีเท่าขวัญไซเท่าสงการเท่าดิษเท่าคำพุทธเท่าสมศักดิ์และก็เท่าก้อนผ่านการลงกวดกาตัวจริงพบเห็นว่ารถจักรได้มีการดัดแปลงสภาพเทคนิคของรถเนาะยางล่อน้อยแล้วก็ดัดแปลงท่อไอเสียบ่ติดป้ายทะเบียนรถแล้วก็บ่มีเอกสารรถจึงได้มีการกักรถไว้ชั่วคราวเพื่อลดหาของการแก้ไขตามระเบียบการหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญองค์การปกครองขันบ้านแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองของทั้ง6คนนี้เนาะพร้อมกับผู้ขับขี่ที่ละเมิดกฎระเบียบดังกล่าวนี้มาปรึกษาหารือแล้วก็ศึกษาอบรมสร้างบทบันทึกกล่าวเตือนโดยทรงหน้าองค์การปกครองบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองและก็เจ้าหน้าที่โดยให้เจ้าของรถมีความคิดเห็นต่อปัญหาดังกล่าวพร้อมทั้งเขียนคำปฏิญาณตนเองถ้าหากว่ามีการละเมิดอีกข้างใหม่เจ้าหน้าที่จะได้มีการปรับใหม่คูณ2ของมูลค่าการปรับใหม่พร้อมภายหลังที่ได้มีการสร้างบทบันทึกแล้วเจ้าของรถก็ได้เปลี่ยนทายสิ้นส่วนรถที่ว่าได้ดัดแปลงสภาพเทคนิคเนาะแล้วก็ท่อไอเสียนี่ให้ถูกตามสภาพเดิมสำหรับสิ้นส่วนที่เจ้าหน้าที่ยึดไว้นั้นแม่นจะไปทำลายถิ่มตามระเบียบการโอ้อันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ย่อท้อทางสังคมเนาะสร้างความวนเซลความบ่สงบซะนั้นหลายๆคนนี่บ่ควรเอาเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะคือไว้หนุ่มเนาะควรจะไปเฮ็ดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมคือเฮ็ดแบบนี้นี่นอกจากสร้างความเอิ้นว่าวนเซลนึงนั้นให้สังคมแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่บ่ดีอีกแม่นแล้วซึ่งว่าการเฮ็ดแบบนี่มันสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นซึ่งว่า1 นอกจากสร้างความเดือดร้อนมันหยังเสี่ยงแล้วอีกอันนึงก็แม่นสร้างความเดือดร้อนถ้าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุคนที่บริสุทธิ์บ่ฮู้จังหยังบ่ได้ต่ำกับยาแต่พวกเจ้าไปต่ำเอาอันนั้นแม่นเกิดอุบัติเหตุอย่างหายแฮงเฮ็ดให้เกิดความเดือดร้อนต่ำมาท่านผู้ชมอย่าไปเอาเป็นแบบอย่างท่านผู้ชมไปเบิ่งต่อที่ได้มีการเกิดเหตุคนจมน้ำอยู่อ่างน้ำหุมเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ทีมค้นหาใต้น้ำนาคน้อยรายงานว่าเวลา 18:36 นาทีของวันที่28ตุลาที่ผ่านมาแม่นได้เกิดเหตุคนจมน้ำอยู่อ่างน้ำหุมเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์เนื่องจากแม่นน้ำเข้าเหือข้อมูลเบื้องต้นสื่อเท่าสมพรอายุ67ปีบ้านดอนนูนเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งว่าถ้ามีความคืบหน้าอีกทางทีมข่าวโทรภาพแห่งสัตว์ลาวจะมารายงานต่อภายหลังซึ่งว่านี่ก็แม่นการเกิดอุบัติเหตุที่ภายก็บ่อยากให้เกิดซึ่งว่าเห็นได้ว่าตามภาพแม่นน้ำแม่นได้มีปริมาณน้ำแม่นสูงขึ้นเฮ็ดให้การออกเหือของผู้ที่ไปหาปลาก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้เจ้าแสดงความเสียใจกับครอบครัวเพิ่นเนาะจากทั้งข่าวเหตุคนจมน้ำมาเบิ่งผลผลิตเนาะโดยเฉพาะก็คือนาไหนาหัวสวนโดยเฉพาะนี่แหละกำลังระยะของการเก็บเกี่ยวข้าวทั้งอยู่ทั้งเขตเมืองทั้งแขวงหลวงพะบางท่านผู้ชมเนาะได้เกิดเหตุน้ำไหลท่วมทุ่งนาซึ่งก็ได้สร้างความเสียหายนักให้กับบรรดาข้าวนาเนาะในวันที่28ตุลาคม2023ที่ผ่านมานี้ได้เกิดมีฝนตกตลอดคืนเฮ็ดให้น้ำน้องอยู่เขตบ้านน้ำมองบ้านปากมองบ้านฝ้าบ้านพูนสะอาดทาลีและก็เขตบ้านอื่นๆของทางเมืองน้ำบากเมื่อกี้นี้ลืมแจ้งเมืองก็คือเมืองน้ำบากแขวงหลวงพะบางสร้างความเสียหายอย่างนักนวงต่อข้าวนาที่ว่ากำลังเก็บเกี่ยวบางเจ้าของนานี่ก็แม่นว่าอยู่ในขั้นตอนของการเกี่ยวแล้วละปะกองไว้ดวงพิเศษเนาะแล้วบ่ทันได้เก็บเกี่ยวขึ้นเถื่อก็ถูกน้ำท่วมไปบางครอบครัวหรือว่าบางเจ้าของนานี่ก็แม่นเกี่ยวแล้วผัดน้ำไหลไปเลยเหลือแต่ต่อเฟืองเบิ่งจากภาพแบบนี้แล้วก็
ก็เห็นใจเนาะแล้วก็เสียใจนำเจ้าของผลผลิตเลยแหละที่ว่าโอ้เฮ็ดนามาค่ะเก็บเกี่ยวผลและปลูกแต่ว่าภัยธรรมชาติก็คืออุทกภัยได้มาเอาผลและปลูกไปหมดเลยแม่นแล้วตกเจ้าตกกับความเสียหายทางเจ้าหน้าที่ของการกสิกรรมเมืองก็ยังกำลังลงพื้นที่ตัวจริงหากว่ามีรายละเอียดเรื่องของความเสียหายหน่อยหลายเพียงใดนั่นก็จะแจ้งให้ท่านผู้ชมรับทราบตามภายหลังอันนี้ก็ขอแสดงความเห็นใจและก็เสียใจต่อกับสาวกสิกรเชิงว่าเพิ่นก็แม่นกำลังนะและยังของการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเฮ็ดอันนี้แม่นภัยธรรมชาติแม่นเข้ามาเฮ็ดให้บ่ได้ตั้งตัวแม่นภัยก็บ่อยากให้เกิดท่านผู้ชมไปเบิ่งต่อที่อุบัติเหตุหุ่นแหงรถบรรทุกน้ำมันต่ำกับรถฮุนไดอยู่กลางขั้วในเวลา20โมงของวันที่28ตุลาที่ผ่านมาแม่นได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันตันกับรถฮุนไดอยู่กลางขั้วบ้านขั้วเสร็จเมืองลาวงามแขวงสะละวันส่งผลให้สภาพรถแม่นขาดครึ่งและเสียหายทั้งคันรายงานเบื้องต้นแม่นให้ฮู้ว่าสาเหตุเกิดจากรถบรรทุกเบรกแตกส่งผลให้ผู้ขับขี่ทั้งสองแม่นได้หับบาดเจ็บสาหัสโอ้ซึ่งว่าเบื้องจากภาพแล้วอุบัติเหตุนี้แม่นห้ายแห้งพอสมควรเอื้ออนุรักษ์ซึ่งว่าภาพทั้งรถฮอนไดแล้วก็รถบรรทุกน้ำมันแม่นได้เสียหายนักดีแต่รถบรรทุกน้ำมันแม่นบ่อเกิดมีการระเบิดถ้าเกิดมีการระเบิดนี่โอ้บ่อยากคิดกับสภาพความเสียหายที่ตามมาเจ้า อันนี้ก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถึงท้องถนนฉะนั้นผู้ขับขี่เองนี่ก็ต้องได้ระมัดระวังได้เนาะบางเส้นทางที่บ่ลื่นหรือว่าอาจจะด้วยฝนตกหรือว่าเทคนิครถซึ่งก็มีหลายปัจจัยแต่ว่าปัจจัยหลักๆระยะนี้แม่นระยะของการครบงั้นบุญอย่างต่างๆนี่เนาะก็เห็นให้ผู้ขับขี่นี่อาจจะดื่มก็อาจจะมีส่วนเห็นให้เกิดอุบัติเหตุได้ทางผลกระทบของสายการบินแห่งชาติปากีสถานก็แม่นได้ยกเลิกเที่ยวบินหลายห้อยเที่ยวเนื่องจากว่าการขาดแคลนเสื้อไฟสำหรับข่าวสินหัวรายงานในวันที่26ตุลาที่ผ่านมาว่าท่านอับดุลลาลาฟิสคัมโคซกของปากีสถานอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์เป็นสายการบินแห่งชาติของปากีสถานกล่าวให้สัมภาษณ์ต่อสำนักข่าวสินหัวว่าสายการบินแม่นได้ยกเลิกเที่ยวบินหลายกว่า300เที่ยวในระยะ10วันผ่านมาเนื่องจากว่าการขาดแคลนเสื้อไฟและปัญหาทางด้านการเงินการขาดแคลนเสื้อไฟมันได้เกิดขึ้นหลังจากบริษัทน้ำมันแห่งชาติของปากีสถานได้ยุติการจัดสรรเสื้อไฟให้แก่สายการบินเนื่องจากข้างสำหรับค่าธรรมเนียมฉะนั้นในวันที่24ตุลาผ่านมาสายการบินนี้ก็ได้ยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดแม่นจำนวน51เที่ยวในนั้นเที่ยวบินภายในประเทศรวมมี27เที่ยวท่านผู้ชมจากนี้พวกเขาจะพักก่อนและอย่าต่อไปกลับมาติดตามรับชมข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬา